ัทธาญาติโยมเจริญปอนรอบสองเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายช่วงที่สองสุดท้ายก็มาอู่มาจ้ากันทั้งช่วงนะเนาะเล็กๆน้อยๆแล้วก็มาเปิดสายเนาะเช็คคืนเช็คสายกันถ่อไปกันนี้ตันกันนั้นกำลังรับฟังรายการสาระธรรมยามค่ำเนาะซึ่งก็ดำเนินรายการตามปกติก็อาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตางเจริญเปิ่นก็มาเข้าอยู่2วันวันเสาร์วันติดเนาะแต่วันจันทร์วันการก็ตุปีพระครูปลัดณัฐพงศ์วันจันทร์วันการวันปุตแต่ก็ตุลงนะวันปุตวันพัดวันศุกร์2วันก็พระครูปริยติชัยวัฒน์แล้วก็วันเสาร์วันติดอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมแต่วันนี้เปิ้นก็มาบ่ได้มาด้วยศรัทธาเนาะเปิ้นติดศาสนกิจก็บ่สามารถที่จะมาจัดรายการมอบหมายถวายเวลาตรงบริหารเวลาไปก่อนเด้อตุลุงเด้อมีหยังก็อู่ไปอย่านะศรัทธาญาติโยมเนาะก็ขอขอบคุณสถานีวิทยุแม่ขจารโมเดิร์นเรดิโอจากอำเภอเวียงป่าเป้า FM 94.50 เมกะเฮิรตซ์เนอของปน้อยสุวรรณคุณแม่อานงพรมมินนะเพิ่นก็ลิงก์สัญญาณไปพี่น้องตั้งเวียงป่าเป้าคืนนี้เพิ่นไปไกลเนอคืนของอันปน้อยสุวรรณนี่นะข้ามถิ่นข้ามแดนไปไกลแล้วก็แถมคืนนั้นก็วัดห้วยตองซักเนอห้วยตองซักก็โซนไต่ตำบลคงเป้าอำเภอจอมตอง FM 98.75 เมกะเฮิรตซ์เนอโซนไต่ก็ฟังกันไปศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะวันนี้มาปบมาปากกันก็เราจิปาทะเนาะมีสัพเพเหระเหมือนกันนะเปิ้นว่าคติธรรมของผู้ที่สูงวัยสวเฮานี่นะมีจะฮือพองนี่นะก็เล่าไปละแล้วก็เรานิทานไปพร้อมช้างพองแล้วก็อันนี้ก็จ้าเราเรื่องไก่โตศรัทธาญาติโยมประเดี๋ยวนี้โอ้ยมันมีให้กูบ้านกูจองเด้อโควิดโความนี่นะจะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังเด้อจะไปประมาทกาจะไปตกถามว่าไปไหนก็อยู่ที่บ้านนั่นนะปลอดภัยที่สุดนะแต่คำว่าปลอดภัยนี่ก็ระวังภัยตั้งนอกลูกหลานนะจำตัวก่อนนำปลามาเหมือนกันเด้ออาจจะไปประมาทนะลูกหลานก็จะไปแอวในลำไปนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีให้กูตีกูต่างนะกรมอนามัยเพิ่นจะว่าเฮ้ยก่อเพิ่นว่าเป็นไข้หวัดประจำท้องถิ่นไปแล้วอีกอะโอ้ก็พิจารณาดีโก้นะสระเนาะดีโก้จะเฮ้ยก็โก้พอสูงไว้เขาเนี่ยกะสวเขาเนี่ยนะลำเตยก็มันอาจจะมันจะเฮาได้สิย่าแล้วก็ตามนะซะด้านะของคุณเฒ่าแล้วนะภูมิต้านทานมันบ่พอไข้หลายนะซะด้าฉะนั้นก็ฝากฟังไว้เด้อกับลูกกับหลานพอลูกพ่อแม่ดีๆเนาะพ่อแม่ดีๆคุณเฒ่าคุณแก่อยู่กับบ้านกับจองสวเอาคติธรรมนี่มาดำกล้ำนะข้อคิดจากงานศพนี่การเอาไปงานศพวิฮือพองสัมพงก็ไปฟังนำฟังทำงานศพพงก็ไปกินไปแอวพงก็ไปเยิมพงก็ไปอู่ไปจ้ากันไปเล่าหนาช้าควันกันมาจะมีสปะงานศพพงก็ไปหลินไปโห้ยนะเนาะอันนี้เป็นมีขอคิดเด้อขอคิดจากงานศพขาวดำนะการไปงานศพนี่สถาแต่ละครั้งนี่ก็เกิดว่าท่านทั้งหลายเกิดพงก็ว่าวันหนึ่งเฮาตันทั้งหลายก็จะเป็นศพนี่คือต้องตายเหมือนกันหมดอ่ะนะตายหมดสดาญาโยมนะเป็นเจ้าคุณมุ่นนายก่อตายเป็นตัวเจ้าก่อมรับนาภาพเป็นดาราอย่างเสียชีวิตเนาะโอ้พระเอกตลอดกาลสรพงษ์ชาตรีเป็นพระเอกทั้งหมดตุลุงเขาตัวน้อยนะนี่อายุเป็น71ปีก็ได้เนาะสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องชาวไทยเอามาหนักเนาะสรพงษ์ชาตรีจารุณีสุขสวัสดิ์แอมก่อนเป็นกูกันคู่พระคู่นางมิตรชัยบัญชาเพชรราชวราชสมบัติอรัญญาเป็นมีเป็นกูเป็นกูเนาะสระก่อนนะอันนี้ก็เสียงบุญป้ายเนาะว่ามซื่นก่อนหน้านั้นก็เศรษฐาศิลาฉายาอ่ะ
เนี่ยไผจะไปอยู่กำฝ่าว่าเฮาเจ้าข่าทั้งหลายเหมือนกันหมดเนาะเฮาก็จะต้องตายเหมือนกันหมดทุกชีวิตปิ่นของติบัดเต็งแต่แน่นอนบัดปิ่นเต็งจริงแต่จริงๆเจอโดยมากว่าการเฮาไปงานศพเนี่ยไผบ่กึดเนาะมีไผกึดสักเท่าใดแม่แต่เปิ้นพระมาเตดก็บ่ฟังนี่มางานศพน่ะแล้วก็เก็บเอามากึดพอแล้วบางครั้งก็มีคนอู่กันเรื่องเตือนกันถึงเรื่องความตายนี่นะก็โดนดุโดนว่าไปว่าอย่างนั้นย่อมถึงข้าวมันเด้อทางที่ฮู้ว่าคนเฮานี่ก็ถึงนี้ไปพ้นความตายเนาะดังสุภาษิตน่ะเปิ้นเป็นบาลีไปว่าน่ะลงเด้อสัพเพสาตามลมลิสันติมลนังตังหิชีวิตังชะยะชะลังปิปัตตวาเนี่ยมรณังเอวังธรรมาหิปานิโนเนี่ยนี่เป็นบาลีนะเป็นแปลเป็นไทยว่าอย่างอี้ว่าลงเอ้ยแปลเป็นไทยว่าสัตว์ตั้งหลายจะต้องตายโดยการหมดเพราะชีวิตมีความตายปิ่นติสุดนี่แม่อยู่ที่แม่อยู่ถึงได้แก่เฒ่าชราก็ตามเด้อแต่ก็จะต้องตายนี่เพราะสัตว์ทั้งหลายมีความตายอย่างนี้เป็นธรรมดานี่ดังนั้นเนี่ยหากว่าไผเกิดว่าวันหนึ่งเฮานี่จะต้องตายชีวิตนี่บ่เตียงแต่แน่นอนเกิดแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาคนนั้นนี่จะดำเนินชีวิตโดยไม่เป็นคนที่ไม่ประมาทนี่มันประมาทนะเนาะเรียกว่าเป็นคนที่มีมรณสติคือนึกถึงความตายอันจะมาหาตัวเก่าจะได้เล็งรีบขวนขวายสั่งบุญสั่งกุศลทำคุณงามความดีแล้วก็ทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองแล้วก็สังคมมองคุณค่าของวันเวลาตีอันยังอยู่ของตนเองเนี่ยเวลาหันคุณตายหรือได้ข่าวคุณตายควรนำมาพิจารณาเตือนตนเองอยู่นั่งหนึ่งจะได้เป็นนั้นจะได้บำคุณเฮาจะบ่ได้เป็นคุณประมาทจบในสถานเนอะโอ้การปีนการตายเดี๋ยวนี้ไพ่มันมีหนักในสถานเนาะไพ่ต่างนอกโต้ไพ่ต่างๆบ้านต่างจ้องนะฮะพอเหรอสงครามเนาะโอ้ยเปิ้นหนีตายกันในสถานต่างเมืองนอกเมืองนาบ่เนี่ยนี่ไพ่จากสงครามนะบ้านเมืองปานแตกสลายขาดหมดปัดปอปัดแม่หนีตายกันเนี่ยถล่มกันโดยระเบิดเนี่ยเอาบ้านจองหอเฮินตึกละบ้านจองก็พังทลายไปนะแล้วก็ภัยเงียบนี่ก็คืออย่างภัยชราภัยความเฒ่าความแก่นี่ก็มาถึงวันเฮาก็มีภัยเหมือนกันนะทางนอกตัวเฮาก็มีภัยภัยหยังโควิดสะภัยโควิดสะภัยก็ภัยจากโควิดเนี่ยนะซะอย่างตุลุงวานะเนาะฉะนั้นซะอย่าโยมซะจะไปประมาทกาจะไปตกเนออยู่ดีสบายอยู่ดีมีสุขกันภัยจากโรคภัยไข้เจ็บมันมีหนักหลายนะมีหลายโรคหลายภัยเอาอันนี้มาว่าทำกรรมหนึ่งเกินสถาย12วิธีเป็นคนคิดบวกนี่12วิธีนี่นะมี12อย่างก็คือหนึ่งคือยิ้มเสมอนะสถาญาโยมยิ้มเสมอจะไม่ยิ้มวันคำไข้หัววันคำเขาจะสูงเขาโซนปุ้งแล้วมั้งให้ยิ้มเสมอนี่สองทบทวนสิ่งดีๆในชีวิตนี่เขาทำความดีอย่างพองโอ้ยไปวัดไปวาช่วยเหลือเฝื่อไฟเปิ่นตกตุกได้ยากเนี่ยก็คือพอ 3. ให้รางวัลกับตัวเองนี่ 4. เลิกเป็นคนขี้บ่นนะไปขี้จมขี้แซมนะลงเด้ออันจมมันแซมเนี่ยมันดึงงานไหนสักอย่างนะซะท่านเนาะลูกหลานก็จะจ้างพองเลยค่ะคุณเฒ่าปากหวานลูกหลานหักคุณเถ่าปากนักขี่จมขี่ชะขี่แซมไหมนะลูกหลานจังเอาไม่มองง่ายๆเนาะเพราะว่าเลิกเป็นคุ้นขี่บ่นจู่จี้จุกจิกเนี่ยห้าชื่นชมสิ่งรอบตัวเนี่ยหกอยู่ไกลๆคนที่คิดบวกเนาะคนคิดลบเนี่ยไปอยู่ไกลอยู่อยู่ไกลๆอยู่ไกลๆก็คนที่คิดบวกคือคิดตรงกับเฮาเจ็ดอยู่ห่างๆคนคิดลบนี่คนคิดลบนะ8อ่านธรรมะคำคมขอคิดนี่อันนี้ก็คือคุ้นคว้ามาอ่านกันมาก็ไปวัดไปว่าวัดใดวันหนึ่งได้เพิ่นเขียนขอคิดคำคมติดเก้าใหม่นะเพิ่นว่าต้นไม้พูดได้
ต้นไม้มันยังพูดได้ก็เพราะว่าเปิ้นเขียนคติธรรมติดเก้าใหม่พองก้านี่กูเจอตุลุงก็ไปได้หันมาน้ำมาจำมานะเอามาความจำมาก็เลยอุ้มได้ที่มันกินใจเอามากึศเอาเขียนมาแล้วมาตองเอามันได้กำปากอ่ะข้อที่9กึศถึงคุณตีลำบากกว่าเฮาเนี่ยสัทธาญาติโยมต่างหลายเอ้ยเฮาลำบากมอยเปิ้นยังลำบากกว่าเฮาเนาะพอเปิ้นสู่สงครามก็เราหนีตายกันน่ะคุณจะบ้านจะเมืองฮู้อีหน่อยนี่นะสัทธาเนาะอย่างเฮาต่างหลายสบายกินถึงคำมาก็ได้กินเนาะนะถึงเวลาก็ได้กินได้ทำบุญลูกม้ามเจ้าก็ได้ฟังนำฟังธรรมเนาะจนหล่าจนขวาจนเราถึงเข่านอนบ่ได้ฟังธรรมตลอดก็เดี๋ยวจะได้ฟังธรรมดำแล้วอย่านะโอ้ตังเจียงใหม่ล้านนาเฮานี่นะดึงกินต้านเนี่ยก็โมนเนาะจากนั้นก็จะไปอิ่มในกายจังคิดถึงคุณตีลำบากกว่าเฮาเปิ้นลำบากกว่าเฮายังมีนักนาป้าป่านมากหลายช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นสุขเปิ้นตกตกตกได้ยากมาก็ช่วยเปิ้นเนาะอดเข่ากันเข่าอยากน้ำก็เอาเข่าเอายังเอาหือเปิ้นกินนะเปิ้นว่าเลงเข่ากลางเฮือนนี่ได้บุญกำแล้วเนาะเลงเข่ากลางเฮือนนี่นะเปิ้นว่าแล้วก็หยุดคิดทางลบ812สุดท้ายฝึกสมาธินี่การฝึกสมาธินี่นะสาธุญาติโยมอาจารย์พระครูพระอาจารย์วรรณชัยเปิ้นว่าพอลมหายใจนะพอลมหายใจของเฮานึกพอลมหายใจของเฮาได้เป็นจะได้ของนี่นะนะฉะนั้นจะได้ญาติโยมก็ฝากไว้ตัวเน้อวันนี้ก็อัตมาภาพตุลุงก็ได้มาดำเนินรายการมาก็เป็นเวลาที่ว่าสมควรที่ว่าจะได้เช็คคืนเช็คสายแล้วเน้อศรัทธาญาติโยมทั้งหลายให้จะโทรมาเป็นกำลังใจตุลุงก็โทรมาเนาะ0899556506อู่มาเป็นเวลามึนแล้วก็ย่างฟังข่าวไว้กั้มหนึ่งฟังสวดสวดอันธรรมจักกัปปวัตตนสูตรไว้กั้มหนึ่งนะแล้วก็มาอู่มาจ้าสักเล็กสักน้อยนะแล้วก็มาเปิดสายสาธาได้ฟังกันเนาะอ้าวเจริญปอนกราบไม่สาจ้าตุลงไม่เกี่ยวนะเจ้าแม่แก้วอดลางเนาะเจ้าวันนี้คุณลุงต้องบอกหลายอย่างแม่แก้วอดลางมันต้องเตรียมตัวเนาะฮะผู้สวนี่เตรียมตัวจะเป็นสมภารอ่อนคติธรรมของอันสวเฮาเนาะคนที่เขากินเขาจะกินคนที่เขาเห็นมันชอบกินคนเดียวเฮาไอ้ยาก็ชอบกินคนเดียวนะเขาถึงแฮมไปเหินแล้วเจ้าจมเดือดนะมจมเดือดนะอ่ะนะเขาก็ว่าโรงพยาบาลไม่เอากันอ้ายน้องอ้ากะปันป้อนเขากันเออโอ้โรงพยาบาลนี่คืองั้นเนี่ยลูกหลานหลายโอ้ลูกหลานหลายก็ไอ้แม่จะตั้งเขาคำสาวคำสาวเนี่ยเขาก็เวทวันอ่ะกะชัดเจนนะแม่ไอ้แก้วที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ฮะจริงแม่ว่านั่งกุฏานเป็นนกเป็นหนูจึงมีแต่แม่จะถึงว่าแล้วกูตายกูเป็นนกเป็นหนูไม่พอสู่เขาได้นะปวดร้อยปวดร้อยกรุงปวดเลยกะเดินนี่เขาขอบใครเอาเป็นหวังเป็นหวังอ่ะมันนี่ว่าได้ตายอ้างจะกลายเป็นนกเป็นหนูไม่พอสู่นะเป็นถึงว่าขอคุณแม่แก้วนักๆเด้อแม่แก้วอวดล่างเนาะชิคาเจอกันฮะวันนี้ชิคาจะไปแม่ดีกันเนาะปะกันเด้อแม่เจ้าแสดงตัวด้วยเด้อสาธุแม่แก้วอวดล่าง0899556506เจริญปอนเจ้าค่ะแม่สาเจ้าตุลุงแม่สุเกียวศิลาพรสิเตี้ยพระองค์แบบปุ่นเนาะติดตามตุลุงว่าข้ามยำแรงในสองตอนนั้นนะเจ้าจ้าติดตามตลอดแล้วตุลุงชัดเจนเลยเนาะเอาน้ำทำคำสอนของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นที่จ้างที่เปิ่งอากาศมันจะร้อนเฮาก็บ่ร้อนร้อนภายนอกภายในเฮาบ่ร้อนแล้วตุลุงใจเย็นๆเด้อใจเย็นๆเจ้าท่านนอกแต่ยินในกับวาจาเนอสาธุสาธุจ้า
0899556506เจริญปอนติดแล้วไม่สานเจ้าตรงอยู่ตั้งได้ไหมอยู่บ้านมอแม่ยังบอกรายงานตัวก่อนแม่ยังแม่อ้อยแม่อ้อยแม่อ้อยฟังทุกคืนทุกวันเลยอยู่บ้านยังอยู่บ้านยังแม่อ้อยอยู่บ้านยังกำลังโทรติดเอออยู่บ้านเนี้ยก่อนเดี๋ยวคือตุลุงจดไปอยู่บ้านวังหมอเจ้าอ๋อวังหมอเนาะนาวัดเจดีสาวนี่จ้ะโอ้นาวัดเจดีสาวไอ้ตุลุงเคยไปเหรอเจดีสาวนะเจดีสาวหลวงพ่อเจาะคณะจังหวัดอ่ะเนาะเจนาวัดเจดีสาวอันนี้กำลังโทรมาติดนี่นะอ๋อดีค่ะเจ้าเคยไปก็หลวงพ่อกลับไปซุ้มมาหลวงพ่อที่วัดเจดีสาวนะสาวเจดีเนาะเจดีสาวเจริญปอนในแม่อ้อยเนอะโทรมาติ๊กๆเนอะท่านมาหาสมชาติกับมาแล้วก็ว่ามาบ้านนี้เออยินดีในแม่อ้อยเนอะเจ้าวังหมอวังหมอสาธุสาธุเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วสายที่สี่ฮัลโหลติดแล้วไหมจ้าโอ้อยู่ไหนรายงานโตเลยเจริญปอนเจริญปอนนะฮะแม่ยังแม่งอนโอ้อย่ามาหมุกึดมึนแล้วเหรอพุทธานิมิตเราเนี่ยแข็งแข็งกดติดแล้วรอโอ้โหรถในกดได้นี่เพิ่นฟังกันนักเริ่มไม่บทจันทร์เจ้าองค์ก็ฟังนี่ไม่บทจันทร์ฟังอยู่เนาะจ้าพุทธานิมิตจอมตองเจริญปอนเจริญปอนฟังชาติเนี่ยเจ้าก็ฟังนะสาธุสาธุแม่ตานต้นเนี่ยค่ะแม่มนพุทธนิมิตเนาะจอมตองฟังกันตลอดเจริญปอนเจ้าไว้สาเจ้ารายงานโตแม่บุญแม่บุญปันอ่ะแม่บุญปันเจ้าแม่บุญปันแม่บุญปันศพเตี้ยเนาะเจ้าศพเตี้ยเจ้าให้หน่าให้ตาไปหมื่นเหมือนกันเลยแม่บุญปันน่ะเนาะฟังอยู่เนาะมันเต้นเบิ่นเนาะแม่บุญปันศพเตี้ยเจ้าฟังเจ้าแล้วเนาะเจ้าฟังเจ้าแล้วเจ้าดีแล้วดีแล้วขอบคุณแม่บุญปันหลายๆเนอะเจ้าเพิ่นลืมคติธรรมสวก็แล้วกันตุลุงกับสวเหมือนกันด้วยเจริญปอนไปสาเจ้าตุลุงแม่ยังเนอแม่ยังแม่น้อยอุตุดีเจ้าบันไดน้อยเจ้าลำปางนั่นแหละทั้งบุญยาวาดเจ้าชัดเจนนั่นแหละนาน้อยบุญยาวาดเนาะเจ้าเจ้าทั้งบุญยาวาดเจ้าชัดเจนดีขอบคุณนาน้อยเนอะชัดเจนดีเจ้าสาธุสาธุสาธุแม่น้อยในเปิ้นโทรติดกูกรรมเนอะ0899556506เจริญปอนลุงยายคำอ่ะยายปันเนี่ยตุลุงจะอยู่ปากเป็ดหอยเกี่ยมไปเจอกันเออมันได้ไปตุลุงมันได้ไปเจอยายปันยายคำปันมันได้ไปเจออันมันอยู่อันนี่มันนั่งเกี่ยมไปเจอกันเออมันได้ไปเจอไหมมันได้ไปเจอก็ไอ้ยายปันนอนเดี๋ยวยิ่งตุลุงออกมาเลยเปิดไฟเออตอนนั้นก็ได้ยินเออตั้งไฟเห็นเป็นไฟเห็นเป็นถ่ายทอดแต่เจ้าน้องเบียวบอกด้วยบอกน้องเบียวบอกว่าถ่ายเห็นเพื่อนไฟเพื่อนถ่ายทอดเนื้อตุ้งลุงยายคำปันจากปากคาลงว่าทำสายตัวหนึ่งเนี่ยไปไหนเป็นสองสามเดือนโอ้ดีอากาศก็รู้ต้องไปไหนเนื้ออยู่บ้านเนี่ยเป็นหลุมปลอดภัยที่ปลอดภัยที่สุดห้องกินห้องว่าลูกหลานที่มาหื่นเออดีแล้วดีแล้วยังเสียแล้วยายนะเราหูดังนี่เป็นเสียแล้วอ่ะนะคนสุขหูดังแล้วนะไปใส่หูดังแล้วอ่ะก็ขึ้นยังไปไหนได้อยู่กับบ้านนี่อยู่ดีมีสุขอ่ะฟังอยู่เนอฟังอยู่เนอจะไปสามจะไปสามเหมือนตัวเก่าเนอท่านไม่รู้ร้านอยู่ไกลก็ไปสามเหมือนตัวเก่ายายคำปันป่าข้าบนนี้นะเจริญปอนข้าพเจ้าหลวงพ่อเจ้าเจริญปอนยมอยู่ไหนโอ้อยู่ผาแดงวังเหนือเนอแม่ยังแม่ยังแม่ตุนเจ้าโอ้แม่ตุนนี่แม่ตุนผาแดงเนาะเจ้าฟังเป็นประจำเลยเจ้าโอ้ดีกะแต่ไปลำโถเจ้าโถฟังเหล็กดีกะดีกะโอ้วังเหนือผาแดงเนาะโอ้ฟังดูลุงตลอดเลยกุดกุดกุ้งไว้เจ้าเดี๋ยวก็ฟังต่อแถมเนอะบ้า
ม่เอาชัดเจนแล้วแม่ตุนเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าสาธุสาธุเจ้าอย่าไปอยู่เจ้าเออป้าครับโอกาสสิบเก้าสิบเก้าเช้าตุลุงเข้าไปนอนบนเนาะเจ้าสิบเก้าจะไปอยู่เจ้าว่าพระธาตุสองเมืองเจ้าแสดงตุนเนอะแสดงตัวนะแม่ตุนเนอะแสดงตุนสมาร์ทเลยสมาร์ทเลยไหมแม่ตุนเป็นพระโทมาครั้งแรกเจริญปอนเจ้ารายงานตนเลยแม่หยางเจ้าแม่บัวไข่วงหานเจ้าแม่บัวไข่กันนี่วงหานนะเจ้าแม่อยู่บ้านไหนคือบุญในวัดเจ้าแม่อยู่บ้านหยางอยู่ลำปางอยู่บ้านหยางอยู่ตรงหัวจ้างเจ้าโอ้ตรงหัวจ้างเมื่อวันนี้ก้าฮะตรงหัวจ้างนี่ใจตีอำเภอตรงหัวจ้างก้าเจ้าอืมตรงหัวพระบาทนี่นะเจ้าโอ้พระบาทพวกก้าเจ้าโอ้ดีแล้วก็สัตท่านท่านมหาสมชาติเนาะเจ้าวันนั้นจะไปเจ้าโอ้ดีก้าดีก้าอืมก็เพื่อจะไปเข่ากรรมด้วยกันอยู่ท่านมหาพวกกับด้วยแม่เกี่ยวพวกกับเนาะอันนี้ก็เอาที่เปิดท่านกันนี่เออดีแล้วดีแล้วขอบตัดตามที่ตู้หลงตาเถยขอบคุณหลายๆเนี่ยแม่บุคไคเด้อเจ้าพวกกับโทรมาแถมสาธุสาธุ0899556506มาติดแล้วเจริญปอนครับไปอยากครับทุกท่านโอ้ปอบุญธรรมบุตรอุบาสกกับลัมมาคุณแรงเหรอด้วยปอบุญธรรมมุนันพินันเทวดานมุนันอันโมวันนี้อยู่ไปสักคีบเนอร์ราวันที่ชิปแปดนี่มึงขอคีบเนอร์จะหนุ่มมาได้หน่อยเนาะอาจจะมาหาซื้อไปหนุ่มไม่น้อยอยากจะคีบเนี่ยนะกะก็รู้ว่ากินไม่คมว่ะเออเนาะยุ่งเลยผมเจ๊กีมีละผงน้องผงน้องป้ากับปวงกะตัวนางแก้วเนาะครับมันจะร้องแล้วเนี่ยแก้วถึงเลยแก้วเมื่อคืนมันเกยหานะโอ้ดีแล้วดีแล้วมันจะร้องจบแล้วเนี่ยมันได้มีอย่างอ่ะเนอะได้ป้ากันอ่ะครับโอ้จะงอมเนาะพูดหลายๆที่อันเราทำมามาส่งถึงในบ้านในจองเนอะมาเต้นเบื่อน่ะแต่อาจารย์พระครูเป็นไปสวนมนต์แตนสวนมนต์ตันที่ป่าหกฝาที่วัดป่าหกฝาครับหลวงพ่อก็ไปยินดีนะป่าบุญธรรมเนื้อครับที่กำลังใจตลอดเนื้อครับจะไว้จ่าครับก็มีแก่นไว้ในตู้ยินนะก็ได้บอกว่าเราฝากว่าป่าบุญธรรมไม่ขีบในวันนั้นนะมองพิเศษกินแล้วหนุ่มอ่ะเจริญปอนไปจ่าเจ้าตุลุงอยู่ตั้งไรจ๊ะมาจ่าเจ้าโอ้แม่จันแม่จันป่างิ้วตลอดตะเจ้าได้ฟังอย่างน้อยเดียวตะเจ้าตะเจ้าเฮ้ยพี่หนุ่มมาเตือนท่านพระครูอ่ะเออนี่วันนี้มาเตือนเปิ้นอย่าเฮ้ยเจ้านี่ก็เตือนเปิ้นเหมือนกันน่ะโอ้ตุลุงนี่มันหนังหนาไฟดอกเออมันอยู่แถวเก้ากลางมันอยู่เก้ากลางเลยมันงายอ่ะนะเจ้าต่างเตือนเปิ้นเนาะก็อ่ะคุณเนาะทำหมดเนี่ยกะมาว่าเจ้าแต่พองเหรียญพองอ่ะนะมันจะจะฮ้อนขนาดนั้นโอ้มันฮ้อนแล้วเนี่ยนะทรโรฮ้อนแต่เดียวตุลุงเขาอยู่ต้องนอนคนหน่อยอยู่เนี่ยนี่ฮ้อนเลยเอ้าขอบคุณแม่จันเนอะสาธุสาธุเอาท่านสายสุดท้ายนะมันจะหมดเวลาแล้วเผื่อครูบาอาจารย์เป็นมาถ่าแล้วเนี่ยเจริญปอนขอไม่ขาดเจ้าตุลุงแม่อยู่ไหนตามรายการอยู่เนอะแม่หยางเออแม่หยางเออแม่เสียงแยมไปนามอยู่ทั้งภูมิที่เดี๋ยวจะไปเป้าจังหวัดยังไงเจ้าว่าชัดชัดกับแม่ยังก่อนว่ายังก่อนแม่ยังเออแม่เสียงแยมไปนามเจ้าจับยำแม่ยังคนนี้แม่ยังก่อนแม่เสียงแยมไปนามโอ้เสียงแยมไม่กับว่าอุชาชาหน่อยเสียงแยมใจงามไหมอ่ะแม่เสียงแยมเจ้าแม่เสียงแยมไปนามเจ้าใช่นามไหมเนาะใช่นามเจ้าอยู่มาตรงทีวีอำเภอเวียงต่อเป้าเนื้อเออบางเดียวก็กระตอดเนื้อปงน้องเนาะเออปงเทวีปงเทวีปงเทวีเออปงเทวีเนาะเจ้าฟังตลอดเนาะคำสอนดีดีขนาดฟังนักธรรมคำสอนนี้ใจดีเจ้าฟังทุลุงตลอดนะเจ้าไม่เสงี่ยมใจเจ้าขอบคุณไม่เสงี่ยมได้ลายเนาะเจ้าไปตาเจ้าคนน้อยคนน้อยเนาะคนน้อยคนน้อยอ่ะดีแล้วดีแล้ว
ทำสายสุดท้ายสุดท้ายแท้ๆกันเนี่ยนะเปิ้นมาถ่ายแล้วใจมันดีอ่ะเจริญปอนเกือบกันแล้วจ้าตุแม่หยางมาสกัดเจ้าแม่หยางแม่หยางแม่อะไรรายงานตัวก่อนกรุงเทพแม่ลาพรปางิ้วเจ้าอ๋อแม่ลาพรเนาะปางิ้ววะปางิ้วเออฟังตลอดเนาะอยู่กับเป้าปอปอกับฟังทุกวันนะเจ้าสาธุขอบคุณนะแม่เนอะแม่ละพรเติมท่านมาเองเติมท่านพระครูเพิ่นไปสวดมนต์เต็นตุลุงยุมได้ลุงฝ่าวัดก็เต็นเพิ่นไปเนาะสาธุแล้วก็มีสติดีเนาะสาธุขอบคุณเนอะขอรายงานเนอะทบทวนสายก่อนเนอะสายแรกนั้นแม่แก้วอวดล่างสายที่สองก็แม่สุแก้วศรีลาพรอันนี้อยู่วันพี่เนอร์บ้านหุ่งพี่นาเนี่ยแม่อ้อยวังหมออันนี้เพิ่นอยู่หน้าวัดเจดีย์ซาวนะสี่ก็แม่มนพุทธนิมิตนี่เพิ่นอยู่จอมต้องนี่นะแม่มนนี่นะอันนี้ก็มีสายที่ห้าก็แม่บุญปันศพเตี้ยแล้วก็สายที่หกก็แม่น้อยอุดุดีบ้านไร่นาน้อยฟังปะปังประจำยายคำปันป่าค้าอันนี้เปิ้นอยู่ปุ่นเนอะเชิงดอยดอยสะเก็ดปุ่นนะยายคำปันเนี่ยแม่ตุ่นเนอะแม่ตุ่นผาแดงวังเหนือแม่โบไขวงหานจากทุ่งหัวจ้างแล้วก็ป่อบุญธรรมสังคำฟันโปกน้องดูตีบบุญมาตุ่นเดียวแล้วก็แม่จันป่างิ้ววอปอปอเวียงป่าป่อแม่สังเงียมชัยงามจากโป่งเทวีแล้วก็สายที่13แม่ลาพรปังเงี้ยวเวงป่าเป๋าอุ้ยพินดีหน่อยใจตีว่าบูธเขามีตุนเดียวพี่ยังอ่ะเนาะตุลุงก็จบเวลาตุลุงพอดีนะตอนนี้ก็คืนเวลาครับสถานีไปกันเนอะอู่พิษอู่ถูกก็ขอสุมาตรอภัยเนอะวันปุดก็ปักกันเนอะลงเนอะวันปุดปักกันกำวันนั้นเป็นวันของตุลุงแต่นะอยู่ดีมีสุขเหมือนกันกูก็กูคนเนอศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจัตตาโลธรรมาวัฏันติอายุวันโนสุขังปะลาท่านกำลังติดตามรับฟัง